สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครของเรานำมาฝากกันเช่นเคยสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะไปดูกันที่ราชมงคลพระนครค่ะที่มีการจัดกิจกรรมเดินหน้าความมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Matrix World University Ranking ค่ะโดยดร.ณวรพล รัศดีวัชรบุญนะคะท่านอธิการบดีของราชมงคลพระนครได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking ค่ะและยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัยนะคะมีคุณภาพและมาตรฐานสากลซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็นำโดยทีมผู้บริหารของราชมงคลพระนครค่ะได้ร่วมกันรับฟังการบรรยายในหัวข้อการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิสาภักวิไลนะคะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชภัฏวไลอลงกรณ์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านได้แนะนำถึงแนวทางในการวางแผนแล้วก็การดำเนินงานภายใต้ตัวบ่งชี้6ด้านนะคะซึ่งก็ได้แก่สถานที่และโครงการสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการของเสียการจัดการน้ำการจัดการการขนส่งรวมไปถึงการจัดการการศึกษาและงานวิจัยด้วยโดยคณะผู้บริหารราชมงคลพระนครนะคะก็ได้เตรียมนำข้อมูลแล้วก็แนวทางที่ได้รับนะคะมาร่วมกันนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ชี้วัดด้านของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางคณะผู้บริหารของราชมงคลพระนครก็ยังได้ร่วมศึกษาดูงานนะคะเกี่ยวกับ Green and Clean University ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียรเข็มเงินค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์บุญรอดพร้อมคณะทำงานด้านของ Green University นะคะได้บรรยายแล้วก็นำชมสถานที่โครงการซึ่งใช้ในการประเมินมาตรฐานด้วยโดยทางด้านของอธิการบดีของราชมงคลพระนครก็มีความเชื่อมั่นเลยนะคะว่าการเข้ารับการประเมินมาตรฐานสากลในด้านต่างๆก็จะสามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยนะคะแล้วก็โอกาสอุปสรรคต่างๆในการที่เราจะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งช่วยกันสร้างนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้สร้างความเชื่อมั่นผ่านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับทราบกันด้วยค่ะต่อกันที่การจัดอบรมการออกแบบผลิตอัตโนมัตินะคะจากโปรแกรมจำลองเสมือนจริงค่ะโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ค่ะของราชมงคลพระนครนะคะได้มีการจัดอบรมนะคะในหลักสูตรการออกแบบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริงค่ะโดยมีดร.ปริญญ์บุญกนิษฐ์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นประธานเปิดการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างหลักการทำงานนะคะของกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริงค่ะแล้วก็เข้าใจในคำสั่งของโปรแกรมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะแบบจำลองการทำงานของโมเดล3มิติได้อย่างถูกต้องทีเดียวซึ่งได้รับเกียรติจากคุณประวิทย์จันตรงนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนซึ่งท่านก็ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมจำลองเสมือนจริงพื้นฐานการออกแบบแล้วก็การสร้างเลเยอร์ 3D ค่ะการออกแบบกระบวนการผลิตในรูปแบบ3มิติจำลองการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสร้างกระบวนการจัดเรียงสินค้าด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมสนใจเยอะทีเดียวค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะคะกิจกรรมก็จัดขึ้นที่สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ราชมงคลพระนครที่สวนพระนครเหนือนี่เองค่ะ
ต่อกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของราชมงคลพระนครค่ะที่ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสารสัมพันธ์กับสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะของราชมงคลพระนครค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวีพรจรูนพันธ์เกษมนะคะผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์สุพินดาสุวรรณศรีค่ะหัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดียอาจารย์ชาญเดชอัศวะลงค่ะผู้ช่วยคณบดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และก็นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในงานวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็นำเสนอกิจกรรมของคณะรวมถึงมอบของที่ระลึกให้แก่นายธีรพัฒน์คัจฉมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีที่วัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในจังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วก็มีการนำเสนอผลงานนะคะนักศึกษาเป็นเกม2มิติเกี่ยวกับการเก็บขยะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงเกม3มิตินะคะ VR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถ้ำผู้หวายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีด้วยซึ่งการกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของราชมงคลพระนครให้ได้เป็นที่รู้จักกับจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรียกได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ปกครองประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็น้องๆนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีให้ความสนใจที่จะมารู้จักกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของราชมงคลพระนครของเราเยอะมากเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายข่าวในช่วงนี้นะคะก็ขอเป็นข่าวดีแล้วกันนะคะในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ นักศึกษาค่ะจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะที่ไปคว้ารางวัล นะคะในรายการปรุงอาหารไทยเสิร์ฟแบบจานหลักนะคะจากวัตถุดิบปริศนาระดับเยาวชนค่ะจากการแข่งขันแมคโคโฮเรกาชาเลนจ์2023ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่แมคโครสาขาขอนแก่นค่ะโดยน้องปรเมศสายสุทธินะคะน้องคนเดิมเลยก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไปแล้วก็น้องอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นน้องเจรเดชเหล่าอาจนะคะก็คว้ารางวัลดิปโลมามาครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและทิ้งท้ายนะคะด้วยการแสดงความยินดีอีกแล้วนะคะกับทีม RMUTP Racing นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะที่ไปคว้าอันดับ4นะคะในการแข่งขันรายการ Shell Eco Marathon Asia 2023นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับเอเชียนะคะณสนามที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า80ทีมด้วยกันจาก13ประเทศในทวีปเอเชียนะคะซึ่งทีมของน้องๆจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของราชมงคลพระนครนะคะก็ฝ่าฟันจนได้คว้าอันดับที่4มาครองเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2ทีมเลยนะคะที่ไปคว้ารางวัลมาก็คือการแข่งขันRMUTP Racing นะคะที่ไปแข่งกันที่อินโดนีเซียแล้วก็น้องๆที่จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะคะที่ไปคว้ารางวัลในรายการปรุงอาหารไทยมาด้วยเห็นไหมคะว่าเด็กราชมงคลพระนครของเรานะคะเก่งด้านของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีความกล้ามีความสามารถมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเห็นแบบการประสบความสำเร็จแบบนี้ของพี่ๆแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับราชมงคลพระนครของเรานะคะปีหน้าค่ะปี2567นะคะก็เตรียมที่จะกรอกใบสมัครแล้วก็เข้ามาเป็นเด็ก RMUTP ร่วมกับเราได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ